การเมืองเนี่ยนะครับเรื่องปรับครม.เนี่ยนะก็มีประเด็นที่เมื่อกี้คุณนันทิยาบอกเนี่ยนะครับว่าต้องจับตาดูเพราะว่าตอนนี้เรามีรัฐมนตรีที่เก้าอี้ที่ว่างอยู่4เก้าอี้ค่ะนะ2แรกก็คือที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับปรับไปแล้วก็ยังไม่ตั้งใครขึ้นมามีผู้กองธรรมนัสคุณนรมนนะครับแล้วก็มาล่าสุดที่คุณนิพนธ์คุณนิพนธ์บุญญามณีที่ออกออกไปนะครับลาออกเองแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วมีคนหนึ่งรัฐมนตรีช่วยศึกษาจากพรรคภูมิใจไทยค่ะคุณกนกวรรณวิลาวันนะครับนะทีนี้เรื่องนี้เองเนี่ยนะครับทางคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยท่านได้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ทางประชาธิปัตย์เขามีสัมมนาและสสรัฐมนตรีของพรรคนะครับเรื่องของเวลาที่เหมาะสมในการปรับครม.คุณจุรินทร์บอกว่าต้องเริ่มจากพลเอกประยุทธ์นะครับที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้ไปรบกวนนายกแต่ได้สื่อสารทางด้านอื่นแล้วก็ประสานงานกับนายกมาตลอดเพียงแค่ไม่ได้ให้ข่าวกับสื่อเท่านั้นนะครับเมื่อนายกกลับมาแล้วก็จะได้มีการหารือกันว่ามีความคิดเห็นอย่างไรคือต้องนับหนึ่งที่ท่านนายกก่อนมาถึงนับหนึ่งเรื่องปรับครม.นะไม่ใช่นับหนึ่งประเทศไทยแบบที่คณะหลอมรวมเขาว่า นะครับ เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณจุรินทร์เรื่องนี้นะครับเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีครับท่านนายกคงต้องเริ่มต้นกลับมาปฏิบัติราชการปกติก่อนเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปรบกวนท่านนะครับเพียงแต่ว่าก็สื่อสารทางด้านอื่นในการประสานงานกับท่านมาตลอดแหละครับเพียงแต่ว่าไม่ได้มาให้ข่าวกับสื่อเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเมื่อท่านนายกเข้ามาปฏิบัติภารกิจตามปกติก็จะถือโอกาสนะครับในการที่จะมาหารือกับท่านว่าท่านมีความเห็นว่าอย่างไรต้องนับหนึ่งที่ท่านด้วยเราต้องให้เกียรติคนที่เป็นผู้นำรัฐบาลแม้ประชาธิปัตย์จะเป็นพรรคการเมืองพรรคหนึ่งก็ตามแต่ว่าเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องให้เกียรตินายกนะครับเพราะนั้นก็ต้องนับหนึ่งที่ท่านส่วนผมก็เมื่อโอกาสเหมาะสมก็จะไปหารือถ้าคุณทองค่ะเวลาที่เหลืออยู่นี่เหมาะกับการปรับครม.ใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะเหลือเวลาแค่นิดเดียวอย่างนี้มันก็อยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละสถานการณ์มันไม่มีเงื่อนไขอะไรที่จะไปบังคับกำหนดนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ครับรัฐธรรมนูญก็เปิดโอกาสให้ทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามจะเหลือเวลาเท่าไหร่ก็ตามก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละกรณีแต่ละสถานการณ์สถานการณ์ในครม.ตอนนี้มันควรปรับไหมคะผมไม่มีความเห็นขอหารือกับท่านนายกก่อนเดี๋ยวจะกลายเป็นจะไปหารือกับท่านนายกแล้วบอกว่าผมจะเอายังไงเนี่ยมันก็ไม่เหมาะนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าคิดเองไม่เป็นนะครับคิดเป็นครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคิดเป็นทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องทำงานบนพื้นฐานของการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับทุกพรรคก็ทราบอยู่แล้วว่าสัดส่วนของแต่ละพรรคมีจำนวนเท่าไหร่ตำแหน่งอะไรเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการปรับก็น่าจะคงจะเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่เดิมก็ต้องคุยกับท่านนายกก่อนนะครับขอเวลาหารือกับท่านไม่นานนะครับนอกจากกังวลในนอกจากไม่กังวลแรงกระเพื่อมของพรรคร่วมแล้วถ้ามันเกิดมีการปรับจริงๆกังวลแรงกระเพื่อมภายในพรรคในตำแหน่งนี้ไหมคะที่จะชิงกันเนี่ยค่ะไม่มีครับทุกอย่างเรียบร้อยราบรื่นไม่มีปัญหาแล้วครับในส่วนประชาธิปัตย์นะครับอันนี้คุณจุรินทร์ก็หลักแน่นนะคือคิดเองได้แต่ว่าก็ต้องให้เกียรติท่านนายกก่อนนะไม่ใช่ว่าบอกเอาอย่างวุ่นอย่างนี้แล้วค่อยไปคุยกันจะเป็นการกดดันกันนะครับตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็มีโควต้าของคุณนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับคือไอ้การปรับครม.เก้าอี้ที่เหลือเนี่ยเอาตรงๆเนี่ยในทางการเมืองมันก็เป็นประโยชน์นะถ้าพูดแบบไม่การเมืองก็คือมันก็ดีได้คืออะไรที่มันว่างเนี่ยก็จะได้มีคนไปขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องไปนะครับจนกว่าจะมีการยุบสภาหรือครบวาระอะไรกันไปเนี่ยงานต่างๆที่มันว่างเอาไว้เนี่ยอย่างสมมติคุณนิพนธ์เนี่ยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยดูแลกรมที่ดินสมมติเงี้ยนะดูแลกรมนั้นกรมนี้ในกระทรวงมหาดไทยก็จะได้มีคนไปผลักนโยบายต่อประมาณอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้ามองในมุมของการเมืองก็จะมองว่านี่มันก็ใกล้จะเลือกตั้งแล้วก็จะได้เร่งสร้างผลงานกันและแต่ละพรรคอะไรแบบนี้นะค่ะทีนี้ด้วยความที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านจะอยู่ต่อได้อีก2ปีเท่านั้นถ้านับจากปี66นะเป็นโจทย์ใหม่เป็นโจทย์ใหม่แล้วเป็นโจทย์สำคัญแล้วมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาในพรรคพลังประชารัฐค่ะและเป็นประเด็นที่โอ้โหร้อนแรงมากๆเพราะว่า
เลือกตั้งคราวหน้าสมมุติว่าพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจว่าจะเดินการเมืองต่อจะสานงานต่อกับสิ่งที่ท่านเอาสร้างเอาไว้เนี่ยนะการเสนอชื่อจะมีปัญหาไหมเสนอว่าเพราะก็ถูกฝั่งตรงข้ามคู่แข่งมาโจมตีว่าโอ้เลือกไปก็อยู่ได้2 ปีโอ้ใช่เลือกพรรคผมดีกว่าพรรคผมอยู่ได้4 ปีอะไรประมาณอย่างนั้นมันก็เลยจะ